วันนี้วันที่20กันยายนนะครับก็เวลาประมาณ5โมงเย็นเนาะคือวันนี้ผมมีเทรดหนึ่งนะฮะของทองคำนะฮะจริงๆมีเทรด GJ เมื่อเช้าด้วยแต่ว่าเป็นเทรดสั้นๆไวๆนะครับมุมนี้ปิดไปแป๊บเดียวนะไม่นับนะฮะเทรดที่เจ็บจริงๆเนี่ยคือเทรดนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผม Property Scale Fix ให้ดูจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงเจ็บนะครับจะดูประวัติการเทรดก่อนเลยแล้วกันเนาะถ้าดูประวัติจะเห็นว่าโอ้โหค่อนข้างเจ็บนะฮะหมูพวกนี้เป็นทองคำหมดเลยนะไอ้ลบ100เหรียญ150 260เหรียญนะครับเป็นเซลล์ทองคำหมดเลยซึ่งเซลล์จุดเดียวกันนะเวลาใกล้ๆกันครับเนี่ยประมาณ10โมงนะก็ประมาณบ่าย2บ้านเรานะครับเนี่ย1ล็อต1ล็อต1ล็อตทั้งหมด3ล็อตนะครับซึ่งก็คือมูฟนี้น่ะอันนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับทั้งหมด3เทรดซึ่งเทรดนี้ผมบอกได้เลยว่าเจ็บมากครับเพราะอะไรเพราะสังเกตนะครับเทรดเนี้ยผมมีการตั้งไอ้เซลล์อยู่ที่ 167.50 อันนี้จะยาวหน่อยเนาะ 167.5 167.50 นะครับซึ่งราคาเนี่ยโดน SL ทั้ง3เทรดเลยนะครับซึ่งก็คือจุดนี้และความเจ็บใจมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าไปดู Time Frame 1นาทีนะกอมาครับนี่ความน่าเจ็บใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราดูเดี๋ยวผมปรับมานิดนึงราคาขึ้นมาโดน SL เสร็จครับแล้วมันขึ้นอีกนิดเดียวประมาณ3ปิ๊บแล้วมันวิ่งลงยาวเลยครับแล้วไม่กลับขึ้นมา SL อีกเลยนะฮะอันนี้คือความน่าเจ็บใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่ผมจะเทรดละนะครับคือเสียไปทั้งหมด3เทรดแล้วติดลบรวมกันเนาะอยู่ที่ประมาณ600เหรียญ นะครับก็ถือประมาณ1กว่าเปอร์เซ็นต์ทีนี้คือ Buy at ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมยังเซลล์อยู่นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของ4ชั่วโมงเนาะโซนนี้นะครับ Buy at ผมมีคอลตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมันน่าจะลงต่อได้นะครับผมไปย้อนดูคลิปได้เนาะน่าจะเป็นคลิปหน้าตาแบบนี้นะครับคลิปนี้เลยไปย้อนดูได้นะฮะซึ่งวิเคราะห์ไว้ถูกต้องหมดนะฮะแต่ปัญหาคือต้องจุดเข้าเนี่ยมันไม่ถูกต้องเนี่ยตอนนี้ราคาวิ่งอยู่50ปิ๊บนะจุดเข้าไม่ถูกต้องครับคือผมมีการอาจจะเรียกได้ว่ารีบร้อนไปหน่อยนะคือผมเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวราคามันต้องกลับขึ้นไปทำไส้ด้านบนก่อนนะฮะของ4ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมเห็นมันทะลุลบปุ๊บผมเลยเซลล์เลยจุดนี้ถ้าซูมเข้าไปดูเนาะเนี่ยมันคือจุดเส้นเหลืองตรงนี้นะครับจุดนี้เลยคือแท่งเนี้ยเราสังเกตแพทเทิร์นซ้ายมือนะครับราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมกลับตัวลงอันนี้เหมือนกันครับวิ่งขึ้นมันต้องทำอะไรมันดูเพื่อนครับเพื่อนบอกเฮ้ยวิ่งขึ้นมากลับตัวลงนี่ไงวิ่งขึ้นกลับตัวลงไหมกลับตัวลงนะครับเพราะนั้นผมเลยเห็นแล้วอ๋อพองั้นแท่งเนี้ยมันจะใหญ่เหมือนกับแท่งนี้ก็คือเหมือนกันนะครับก็เลยเข้าเซลล์ตามแคนเดิลเทรนเนาะทีนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ามันมีการพักตัวก่อนแท่งหนึ่งแล้วบางคนเฮ้ยตรงเนี้ยบายนะมันติดที่แนวรับใช่ไหมบางคนบายนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเราต้องดูไทม์เฟรมภาพใหญ่ด้วยว่าเออมันเป็นทรงยังไงเทรนนี้ผมก็มีทั้งเสียแล้วก็ตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่อีก50ปิ๊บนะครับยังวิ่งอยู่เทรนนี้เนาะคือผมเสียแล้วผมจะไม่เปลี่ยนไปแอดนะคือบางคนเนี่ยที่ความผิดพลาดนะครับบางคนเซลล์พอเซลล์เสร็จปุ๊บอ้าวอัปเดตอะไรเนี่ยเซลล์เสร็จปุ๊บนะครับพอเสียเสร็จเขาเข้าบายต่อจุดนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราเข้าบายตรงนี้ต่อเนี่ยจะเห็นว่าราคาวิ่งลงซึ่งพอวิ่งลงเสร็จเราก็จะปิดบายใช่ไหมครับแล้วก็ไปเซลล์เพิ่มตรงนี้ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้ซึ่งสุดท้ายละพอแตกแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับให้จำไว้เลยว่าถ้าเรามีการวิเคราะห์ไว้ถูกทางแล้วนะฮะเชื่อวิเคราะห์ตัวเองว่าถ้าสมมติเราคิดว่าจะลงก็ต้องยึดกับคำว่าลงไว้ก่อนจนกว่าราคาจะโชว์ว่ามันจะขึ้นค่อยเปลี่ยนบายแอดค่อยเปลี่ยนทิศทางการเล่นนะครับตรงนี้เนาะผมก็เลยตัดสินใจเซลล์เพิ่มอีกเทรดนึงเทรดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการออกออเดอร์จุดนี้นะผมซึ่งราคาวิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณ15ปิ๊บผมก็ออกออเดอร์แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ที่แนวรับผมก็ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจว่ามันจะลงไปได้ไกลกว่านี้ไหมนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ลงไปได้นะตอนนี้58ปิ๊บละนะครับประมาณ57หักค่าสเปรดอะไรไปเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งเหตุผลนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะถ้าใครอยากรู้เต็มๆว่าเพราะอะไรถึงเซลล์ดูคลิปนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอน